ก็วิดีโอคลิปนี้ก็ฝากถึงพี่น้องคนไทยให้ดูด้วยครับนี่ก็คือสภาพคนงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่โรงงานก็คือเวลาออกจากทำงาน 4:00 น.ก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ยจะมีรถรับส่งคนงานแต่ไม่เหมือนรถที่เมืองไทยครับเป็นรถเขาเรียกรถบรรทุกอะไรอ่ะบรรทุกคนงานแต่ที่แปลกก็คือคนงานยืน ยืน ไม่มีที่นั่งถ้าเป็นเมืองไทยก็มีที่นั่งคนงานโรงงานก็มีที่นั่งนะแต่ที่กัมพูชาก็คือยืนพูดง่ายๆก็คือเหมือนรถบรรทุกสัตว์อ่ะทุกหมูอ่ะเต็มเลยอย่างช่วงนี้โรคระบาดโควิด19ด้วยถ้าเกิดมีโรคมีอะไรมาถ้าคน2คนนี่ก็คือลำบากของการลำบากในการที่จะควบคุมก็นี่นะครับชีวิตคนงานโรงงานคนทำงานที่กัมพูชาก็ออกจากทำงานมาต้องมานั่งรอรถเวลานั่งรอรถก็ต้องกินเวลากินก็ต้องทิ้งขยะเพราะมันไม่มีที่ทิ้งขยะมันต้องทิ้งขยะมั่วซั่วก็ถนนนี้เป็นถนนหมายเลข5ของกัมพูชาพี่น้องคนไทยก็เวลามาเที่ยวกัมพูชาก็อีกสักปี2ปีก็สบายแล้วเพราะว่าเขากำลังทำถนนใหม่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จดูครับเห็นไหมครับเต็มเหยียดเลยแทบจะไม่มีช่องว่างเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสภาพคนงานกัมพูชาเวลากลับจากทำงานเวลามาทำงานก็คืออย่างนี้แหละรถขนส่งสาธารณะเอ้ยไม่ใช่รถขนส่งของโรงงานไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยมีที่นั่งมีหลังคาแต่ที่นี่แต่ที่กัมพูชาไม่มีครับต้องยืนอัดกันเนี้ยนั่นถ้าใครตดมาทีนึงต่อเหมือนครับคันนี้ดีหน่อยครับมีผ้าม่านบังฝุ่นด้วยแต่ไม่มีหลังคาบังแดดนะมีแต่ผ้าม่านบังฝุ่นนะครับ